มาแตกต่างมากทางเปรี้ยวมาครับลุยฮะกระเทียมฟังเขานะแบบนี้นี่ล่าลงไปมาลุยครับแล้วนี่ฮะเมนูเด็ดคุณผู้ดีเขาโอ้โหยำหอยแครงต้องซ้ำเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยเนาะใส่กะปิเนาะใช่ไหมคำว่าใส่อ่ะไม่รู้อ่ะเด็ดจริงๆเมนูนี้ส่วนนี้ตาปลานะฮะเบ้าตามันคือบอกว่าอร่อยมากชอบมากเดี๋ยวปลาต้องโดนนะลุยครับกรุบกรอบเหรอเป็นวุ้นๆก็ดีเลยเด็ดมากยอดอึ้งเอี้ยหลีนะฮะร้านนี้โอ้โหอึ้งโอ้โหดูโอ้โหเซ็กซี่จิ๊บก็โอ้โหหัวรักหัวหลงโอ้โหนี่คือต้มยำหัวปลานะฮะโอ้น่ากินมากๆเลยอ่ะเดือดสุดกับปลาครับเอาปูถ้าลงกลางมาร้านนี้นะฮะตำนานเก่าแก่กว่า50ปีนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อนะฮะตั้งแต่รุ่นแบบของอากงเลยกว่านี่กระเพาะปลาหมึกเด้อๆเฮ้ยแล้วดูพริกร้านนี้เพิ่งเคยเห็นนะฮะเขาหั่นแบบละเอียดเลยนี่แบบนี้มาเกินต้านมากโอ้โหเอาปลาหมึกราดข้าวดีครับอร่อยมากเลยรสชาติแบบดั้งเดิมไหมอันนี้คืออันนี้คือยำหอยแครงวิธีทำการเกลี่ยพริกอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่เอาน้ำเยอะมันจะได้นี่มาแตกต่างมากทำเปรี้ยวมาครับลุยฮะกระเทียมฟังเขานะยอมจ่ายน้ำมือหลงเมื่อในน้ำยำเขาใส่อะไรรสชาติมันไม่เหมือนที่อื่นทำไมกะปิเนื้ออะไรอ่ะเขาตะไคร้ซอยละเอียดนะเกี่ยวหรอไม่รู้เหมือนจ้าวใหญ่มากเลยจริงเฮ้ยก็ดีเลยยำหอยแครงเดี๋ยวสั่งจานเพื่อนเราที่ถ่ายให้อยู่เนี่ยบอกว่าต้องสั่งจานแหละเพราะว่าพวกเธอสองคนเนี่ยกินหมดแล้วเธอคอยไม่กินนี่ก็ยำหัวปลาชิมน้ำก่อนขอบคุณครับขอย่ำย่ำไปใครที่หนึ่งครับอร่อยมากเลยนี่ขอบคุณคุณไม่ดีเขาขอย่ำเหมือนใครที่หนึ่งครับต้มยำก็ดีต้มยำหมูปลาอร่อยมากใส่เห็ดไหมใส่กะทิรักดูก่อนขอพี่ไข่ปลาก่อนดูดิฮะมีไข่ปลาด้วยนี่โหอร่อยครับมาน้ำกับเห็ดใช่น้ำกับเห็ดอะร้านนี้คุณผู้ดีหามาเพราะอยากกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงเลยนางบอกว่าขอสักหน่อยต้มยำเห็ดต้มยำที่แล้วก็ร้อนแต่ว่าไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่เย็นระหว่างนั้นแต่ผมเองก็มาแข่งต่อเฮ้ยยำเหมือนแข่งเลยมากจริงต้มยำพอรสกลมกล่อมนะไม่ได้เผ็ดเวอร์เสน่ห์ของหัวปลาคือเวลาได้แทะเนื้อคอลลาเจนในหัวใช่ไหมแทะยังไงได้แทะเนื้อมั้งไงมันมีความวุ้นๆเลยใช่เนี่ยน้ำหนักวุ้นๆของหัวปลาชอบมากเลยดูครับยืนวุ้นๆคุณจะไม่ชิมสิ่งนี้หรอคะชิมครับให้ชิมก่อนโบราณมันจะอร่อยมากเลยนะแล้วร้านนี้ใส่ถั่วเม็ดมะม่วงให้เยอะมากชอบจริงร้านนี้เขาจะมีหลายไซส์นะครับเราสั่งแบบที่ใหญ่ไปเลยเนี่ยเวลากินหัวปลาเนี่ยจะต้องแคะอย่างเงี้ยเนี่ยคนดูคลิปงงไปหมดเดี๋ยวหัวปลาเดี๋ยวไก่ผัดเนื้อโม่เดี๋ยวหัวปลาเดี๋ยวไก่ผัดเนื้อวนไปวนมาให้งงเล่นๆกับขาหลอกนี่จ้ะคุณมั้ยอร่อยเหรอจานใหญ่ยาวโตมากหลายไซส์มากชิมมากเลยครับอร่อยเลย
โหถูกต้องตรงตามกันมาดีมากอร่อยมากแบบกระเพราปูครับอันนี้เขาบอกว่ากล้ามใหญ่เนี่ยหายากไม่ค่อยมีมีแบบมีไข่นี้แต่ไม่เป็นไรแกก็อร่อยแน่นอนนี่วางบนไข่นะฮะน้ำปลาพริกมาเลยเอาเลยค่ะคุณลุยเลยฉันยังอยู่กับไข่แกรงดูดีครับอร่อยรสชาติแบบเหมือนกินวัยเด็กเนาะใช่ยอดมากก็คือนี่ปูให้วางเป็นไข่ดาวแบบนี้นี่ลาดลงไปมาดูดีครับยอดมากกุ้งแค่นี้นะฮะสำหรับร้านนี้อร่อยเลยรายละเอียดในแคปชั่นนะคะ